เฮ้ยพี่ไฟมันเห็นทุกคนไม่ต้องกลัวหรอกโอเคโอเคโอเคเงินดำเหรอโถเห็นไหมอยากขาวบ้างอุ้ยเอาวางไว้ข้างหลังได้ไหมแกะเลยได้ปะแกะเลยได้ปะแกะแล้วไม่ถึงแกะอันสวัสดีครับสวัสดีครับผมมิกนะครับผมเอิร์ธครับครับผมทุกคนรอกันอยู่หรือเปล่าเอ้ยเอ้ยฮะก่อนที่จะพูดอะไรทุกคนครับฝากแฮชแท็ก Major X อันดับแรกเลยใช่ไหมใช่ฝากแฮชแท็กก่อนเลยครับผม Major X เอิร์ธมิกครับครับผมแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่ฝากกด follow ก่อน follow Instagram ของ Major Group ครับผมครับผมตอนนี้อยู่ที่ไหนพี่เอิร์ธตอนนี้เราอยู่ที่เมเจอร์รัชโยธินครับอยู่ในM Space ที่เขามีไว้ให้นั่งเล่นนั่งแบบพักชิวๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดจะมาที่นี่เรามาสมมุติเราผ่านเรามายังไงได้บ้าง BTS BTS ขับรถมาขับรถมา MRT ก็ได้อ่ะได้วินมอไซค์ก็ได้อ่ะแล้วฮะแล้วอะไรแล้วอะไรมันเดินทางสะดวกแล้วทางสะดวกเพราะว่า BTS มีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยสามารถเชื่อมมาจาก BTS รัชโยธินได้แต่เดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยถ้าเขาเปิดโรงหนังเนี่ยก็จะเขามีแบบมาตรการเรียบร้อยโหเต็มที่มากทั้งเรื่องวัดอุณหภูมิเรื่องเช็คอินเช็คเอาท์ใช่ใช่ครับทุกร้านมีหมดไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงว่าจะติดโควิดมีแต่เราก็ต้องใส่แมสด้วยนะใส่แมสด้วยใช่เพื่อป้องกันตัวเองด้วยนะครับเห็นไหมพี่อันนี้เราสั่งป๊อปคอร์นมามีกี่รสในนี้อันนี้มี3รสครับคือช่วงเนี้ยด้วยสถานการณ์นี้มันเป็นยังไงนะพี่เอิร์ธมันเป็นยังไงอะเป็นยังไงก็คือโรงหนังมันยังเปิดไม่ได้ใช่ไหมต้องคิดอย่างนี้เหรอโรงหนังยังเปิดไม่ได้ใช่แต่เขาก็มีบริการขายป๊อปคอร์นนะครับเดลิเวอรี่ใช่อย่างเช่นนันนนสั่งไปกินที่บ้านพี่เตสั่งไปกินที่บ้านเขาจะมีบริการแบบเดลิเวอรี่ไปส่งด้วยเองมีสามรถตอนนี้มีสามรถมีรสชีสรสหวานแล้วก็รสเค็มครับใช่ปกติพี่เอิร์ธชอบกินรสอะไรอ่ะรสหวานรสหวานแต่กินแต่ก็จริงๆกินได้หมดแหละแต่ถ้าถามว่าชอบไปกินรสหวานเพราะว่าป๊อปคอร์นรสหวานที่เนี่ยไม่ได้หวานมากอ๋อก็เลยชอบกินรสหวานใช่แล้วมีใครชอบกินอะไรรสอะไรมีชอบกินรสชีสครับผมแต่จริงๆอ่ะชอบกินผสมกันเลยใช่มั้ยอย่างเช่นตอนเนี้ยที่เขาทําใช่ๆชอบกินผสมมากกว่าแต่ถามว่าแต่ปกติกินผสมเพราะว่าบางครั้งกินอันเดียวมันก็ไม่ได้ฟิลไม่ได้มูดฟิลมันแบบมันใหญ่จะจับมันใหญ่จะล้วงไปแล้วแบบสุ่มเลยอ่ะใช่แล้วมันถึงว่าตอนนี้กินรสหวานเข้าไปแล้วอาจขอล้วงอีกนิดนึงก็เป็นรสเค็มอย่างงี้เหรออย่างงี้เหรอปกติไปเหรอพี่ฮะโอ้เหมือนเล่นกันเลยใช่ไหมใช่ไหมเขาบอกว่าปกติมันกินยากไหมไม่ก็แค่กินเท่านั้นเดี๋ยวเนี่ยอีกแป๊บนึงอีกสักพักเนี่ยโรงหนังจะเปิดแล้วเนี่ยยังไงเราก็อยากให้ทุกคนมาเมเจอร์กันนะครับเชิญชวนทุกคนนะครับเข้ามาแบบดูหนังกันเนาะเพราะว่าอยู่บ้านมานานแล้วไงเราต้องหาอะไรทำข้างนอกยามว่างใช่ตัวที่เราดูหนังปะนี่ไงกำลังจะถามเนี่ยกำลังจะถามเลย ดูบ้างตอนว่างๆดูบ้างไม่มีงานแล้วปกติพี่ชอบดูแนวไหนแนวหนังผีหนังผีใช่ทำไมถึงชอบดูหนังผีอ่ะก็ชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วอ่านหนังสือผีมีหนังที่ชอบไหมมีหนังที่ชอบไหมคอนจูริงคืออันดับหนึ่งในดวงใจภาคไหนทุกภาคตอนนี้มันกำลังจะมีภาค3ใช่ไหมครับพี่สุใช่แล้วล่าสุดมิกไปดูหนังเรื่องอะไรมาไม่แน่ใจแล้วพี่ไม่แน่ใจพี่จำไม่ได้แล้วไม่ดูหนังเรื่องอะไรมาไงต้องจำให้ได้จำไม่ได้อ่ะมันนานแล้วพี่เอิร์ธไปดูเรื่องอะไรมาล่าสุดเหรออืม How to ทิ้งกับมิกเหรอใช่จำไม่ได้เหรอจำได้แต่แบบ
จะนึกว่าไม่หลังจากนั้นไม่ได้ดูแล้วหรอหรือยังไงไม่ได้ดูอ๋อแล้วสุดท้ายคือดูกับมิกใช่อ๋อที่ไหนเมเจอร์เอกมัยเอ้ยเออเมเจอร์สุขุมวิทครับสุขุมวิทอืมครับเป็นไงบ้างพี่หลังจากดูเรื่องนั้นสนุกดีอืมอินป่ะอินป่ะก็อินทำไมได้ข่าวว่าเราดู2รอบด้วยนี่ใช่ดู2รอบทำไมถึงดู2รอบรอบแรกเหมือนดูผ่านๆอย่างเงี้ยรอบที่2ไปเก็บตกแบบรายละเอียดอะไรเงี้ยอ๋อแล้วตอนนี้มีหนังที่แบบอยากดูมั้ยพี่หลังจากที่เปิดเอ้ยห้างเปิดแล้วแบบโรงหนังเปิดแล้วพี่อยากดูเรื่องอะไรหรือเปล่าช่วงนี้ก็มันเหมือนกักตัวอยู่บ้านนะเป็นเครียดๆหน่อยก็อยากจะดูแบบหนังที่มันแบบรีแลกซ์สบายๆครับฮาๆบ้างก็อยากจะดูพจมานสว่างขาตาผมไม่ได้กินไม่ได้กินมิกใจเย็นพจมานสว่างขาตาเอออันนี้เป็นหนังไทยก็อยากอุดหนุนหนังไทยด้วย มันคุยกันก่อนอย่าเพิ่งกินได้ไหม นี่ตอนแรกตอนนี้คือมิกอะเดี๋ยวขอกินก่อนมีหนังที่อยากดูก็คือเรื่อง Conjuring 3ใช่มันจะเข้าวันไหนอันนี้เดือนไหนตามตารางเดิมของเขาอ่ะมิกไม่แน่ใจแต่เหมือนจะเป็นช่วงกันยาอะไรเงี้ยปกติกันยายนใช่ไหมครับใช่ๆเรื่องนี้นะที่แบบจะเข้าโรงอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหมือนเกี่ยวกับมีตาสิงร่างอะไรเงี้ยสิงร่างให้ทำเรื่องผีสิงร่างเออแบบฆาตกรรมอะไรอย่างงี้มั้งแล้วแบบเป็นเรื่องแรกของอเมริกาที่แบบเขาบอกว่าเหตุเกิดจากแบบอะไรติดปากอ่ะต่อตกใจเหรอต่อโอเคต่อแล้วเหมือนแบบสารที่อเมริกาเขาให้พูดประมาณว่าอ๋อมันเกิดจากการผีสิงร่างอะไรเงี้ยมันจะประมาณนี้ถ้าจำไม่ผิดนะก็เลยอยากดูเรื่องนี้เพราะปกติก็ดูหนังผีเหมือนกันก็อ่านหนังสือไหมหรือไงอ่านหนังสือตัวอะไรหนังสือผีอะไรเงี้ยอ่านนี่แต่ห้องแต่พี่ก็มีเยอะปะเยอะมากเป็นแบบเคยเห็นแล้วได้อ่านหมดยังอ่านเรื่องหมดเลยคือมันมีช่วงนึงที่แบบเขามาขายที่มหาลัยมันจะเป็นคล้ายแบบรถล้างสต็อกอะไรเงี้ยหนังผีนักเขียนคนนู้นคนนี้ลงมาลงอะไรเงี้ยเพราะว่ารถล้างสต็อกพี่ก็เลยซื้อเหมาหมดเลยรวยป๋าป๋าไม่รวยจน นี่จะบอกว่าถ้าใครเนี่ยถ้าโรงหนังเปิดแล้วเนี่ยเขามีบัตรเอกการ์ดให้ด้วยใช่ในนี้มีอะไรบ้างมิกคือบัตรเนี้ยครับมันจะเป็นบัตรแบบกำนันอ๋อคือมันด้านหน้าเห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมฮะเห็นอะไรนะเห็นไหมนะเห็นไหมเห็นแหละโอเคในนี้มันจะครอบคลุมอะไรบ้างมีดูหนังในโรงปกติได้ใช่ดูหนังปกติได้แล้วก็มีโรงแบบโรง IMAX โรง IMAX มีอะไรบ้างมีเสียงพี่โรงหนังก็ต้องมีเสียงดิเออใช่แล้วมีแบบสั่นเนี่ยที่มันสั่นอันมัน 4DX เปล่าก็ IMAX ไม่ใช่ 4DX เหรออ๋อไม่ใช่ขอโทษครับIMAX ผ่านไปแล้วแม่ง 4DX แต่พี่เคยดูแค่ดู 4DX แค่ครั้งเดียวเองในชีวิตเราเคยดูกี่ครั้งแล้ว 4DX อ่ะเฮ้ยแต่มีไม่เคยดู 4DX อ่ะไม่เคยดูเลยเหรออืมปกติดู IMAX ตลอดเลยอ๋อเออแล้วก็แล้วถ้าเป็น 4DX อ่ะเรื่องอะไรที่อยากดู 4DX. เพราะว่าบางเรื่องเนี่ยมันต้องมีแบบโอ้โหไซไฟเอฟเฟคเยอะแยะถ้าถามว่าถ้าอยากดูสไตล์นั้นใช่ไหมจะเป็นแบบหนังแนวแบบซูเปอร์ฮีโร่มากกว่าอ๋อใช่ใช่เพราะมันจะอินกว่ามันจะมีแบบผ่านเข้ามาแน่ใช่ไหมแล้วก็สกรีน X เนี่ยอันนี้เขาบอกว่าไงบ้างมันจะมีแบบ270องศาใช่ไหม270องศาก็คือแบบยาวก็คือ2ฝั่งด้านข้างไงก็จะมีแบบจออยู่ด้วยไงมีอะไรนะมีจอเออมีจอข้างด้วยใช่ไหมอะไรมีจอข้างด้วยใช่ไหมใช่เพราะว่าเพื่ออรรถรสในการรับชมนั่นเองใช่ครับเพราะฉะนั้นบัตรเนี่ยครอบคลุมทั้ง iMacโรงธรรมดา Screen X แล้วก็ 4DX ครับยังไงถ้าเปิดถ้าโรงหนังเปิดเนี่ยสามารถซื้อได้เลยนะแล้วก็อะไรอีก กินอย่างเดียว กินอย่างเดียวเลยเราช่วงปีโควิดพี่เอิร์ธไปไหนมาบ้างโควิดเหรอโควิด-19 is killing me
ดู TikTok บ่อยแล้วแหละ TikTok บ่อย TikTok เป็นดาว TikTok หรือเปล่าไม่ถ้าไปไหนมาบ้างก็ไม่ได้ไปไหนก็ต้องกักตัวอยู่ห้องใช่ใช่มั้ยแล้วทำอะไรอยู่ห้องดูหนังอืมไม่ได้ดูหนังนะก็เน็ตครับเน็ตฟิกก็คือหนังนี่หว่าอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ละก็คือดูอ่านหนังสือออกกำลังกายทำอาหารเออว่าแต่เห็นในจีทำอาหารเองด้วยใช่กินได้นะอร่อยมากไม่จริงบอกว่าอะไรตั้งใจว่าอะไรมันอร่อยอร่อยใช่ไหมแกบอกในชีวิตว่าอะไรมันอร่อยมันอร่อยฉันจำได้แกบอกว่าแกมันกินได้แกบอกว่าช่วงเก็บตัวผอมเพราะว่าอะไรทานกับข้าวเองแต่ผอมนะเพราะว่าไม่อร่อยทำไมอ่ะอร่อยหรอเอ้ยล่าสุดเห็นทำน้ำผลไม้เอออันนี้ทำเกือบทุกวันเลยจริงเหรอจริงก็พี่ทำเป็นเหรอเอาดีๆป่ะไม่เป็นใส่มั่วทุกอย่างแล้วมันอร่อยไหมก็เดาแบบเหมือนคะผลไม้ที่มีอันไหนผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวหรือรสหวานเงี้ยก็ใส่กับผักที่มันแบบออกจากแบบขมๆหน่อยอะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้มันรสมันตัดกันเพื่อแบบไปเดี๋ยวเราไปแบบหาข้อมูลมาอย่างเงี้ยคิดเองจริงมันน่าจะความน่าจะเป็นแบบจริงๆเอ้ยคิดไอ้เนี่ยจริงเอ้ยจริงว่ะจริงป่ะเนี่ยชมจริงป่ะเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าชมจริงหรือชมปลอมเดี๋ยวเขารู้ไม่ทันแล้วทุกคนรู้แฟนคลับรู้ว่าจะเป็นคนได้คนได้ว่าอิสระเออไปเรื่อยเว้ยคนนี้ครับก็พี่คิดสูตรเองคิดสูตรเองใช่เนี่ยเลยแนะนำให้ไปกินดูจะได้แบบบ่นอยู่ไม่ใช่หรอเอ้ยหน้าใหญ่ใช่ไหมอ๋อไม่หน้าใหญ่แล้วนี่หว่ายังอ๋อโอเคไม่พูดดีกว่าอ่ะน้ำมาแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับอุ้ยอะไรรับของอ่ะพี่อ๋อได้แล้วถ้าอะไรอีกของมิกเหรอใครจะถามมิกใช่ไหมว่ามิกทำอะไรใช่มิกดูหนังแต่จริงๆอ่ะมิกเพิ่งสอบเสร็จช่วงนี้เองปกติจะอยู่ห้องอ่านหนังสือเพจอะไรพีคลินิกคืออะไรอ่ะพีคลินิกก็คือมิกเรียนสัตวแพทย์ใช่ไหมพี่มันจะแบ่งมันเรียน6ปีใช่ไหมมันก็แบ่งเป็นพีคลินิกกับคลินิกอะไรเงี้ยพีคลินิกก็เหมือนแบบเราเรียนเลคเชอร์อะไรเงี้ยคลินิกก็จะเป็นเหมือนแบบปฏิบัติการอยู่โรงพยาบาลทำอะไรเงี้ยฟิลนั้นแต่มันก็มีสลับกันแล้วแบบปกตินิกดูหนังบ่อยไม่ใช่หรอมิกก็ดูหนังบ่อยไม่ชอบดูหนังใช่เวลาสอบเสร็จก็จะนัดเพื่อนดูหนังใช่ไหมเอาจริงว่าทุกวันอ่ะหลังจากเรียนเสร็จใช่ป่ะก็คือจะกลับห้องมาดูหนังเหมือนมาสัมภาษณ์เหมือนมาสัมภาษณ์ดาราแต่สุดท้ายมิกก็ชอบดูหนังมากคือหลังจากเรียนเสร็จกลับมาต้องดูแบบฮะฟังไงอ่ะโอเคฟังครับปกติเขาก็ไม่ค่อยฟังหรอพี่ฟังครับพี่ฟังน้องตลอดนี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เรียกน้องไม่จริงเออไม่เคยเรียกมึงว่าน้องไม่เรียกไม่เรียกแกก็ไม่เคยเรียกฉันว่าพี่เหมือนกันเรียกมึงกูตลอดไม่จริง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 จะบีบทำไมโอ้ยโอ้ยไม่จริงไม่จริงสนิทกันสนิทกันเหมือนเพื่อนเหมือนเพื่อนเล่นกันไม่เราไม่เป็นเพื่อนเราเป็นพี่เป็นน้องกัน6ปีแล้วครับรู้จักกันมา6ปีแล้วจริงกันมา6ปีแล้วไม่เรียกมึงกูพูดใหม่พูดที่คำที่ใช้บ่อยคือแกฉันแกฉันเรียกแกฉันมาตั้งนานแล้วครับแต่ถ้าโกรธคืออะไรโมโหโมโหหน่อยทะเลาะกันหน่อยคือแกแบบไม่จริงแกเป็นคนพูดเอาวางน้ำก่อนก็ได้ไหมพูดถึงเรื่องที่เพื่อนผมเล่นอ๋อใช่ใช่ทุกคนพุทธมาสว่างคาตาใช่ไหมพุทธมาสว่างคาตามีพี่ของมิกเล่นชื่ออะไรพี่บุ๊กบุ๊กใช่แล้วไงต่อดูครับต้องมาดูอยู่แล้วสนับสนุนพี่ฝากด้วยนะครับเฮ้ยพี่เอิร์นไม่รู้จักหรอรู้จักไหมพี่บุ๊กอะแกก็รู้จักไหมใช่หรอบุ๊กอืมรู้จักครับเดาหน้างงอีกอ๋อที่โอ้นานมากรู้จักกันมานานแล้วนี่อ๋อที่ที่เรียนคลาสเดียวกันใช่ไหมคิวเชฟคิวเชฟมึงโอ้มึงกึกกันนะแต่เต้ดูหน่อยเอ๊ะก็เลยเอาคิวเชฟนะเต้ดูหน่อยเอ้าไลฟ์อยู่ก็ไลฟ์ให้เขาทำได้เห็นไหมทำได้เอาเต้นให้ดูหน่อยสงสารหน่อยไหมไม่ลืมท่าไปหมดแล้วเนี่ย
อุ๋งอุ๋งยังไงอุ๋งๆใช่ไหมขอแบบสั้นๆนิดเดียวนั่งมามีเพลงไหมมีเพลงไหมมีเพลงไหมเพลงมาอุ๋งขอท่อนเดียวได้ไหมขอนั่งขอนั่งเต้นขอนั่งเต้นเพลงมาอุ๋งอุ๋งอ่ะมันชื่อเพลงอะไรมาอุ๋งอุ๋งอุ๋งมังงึกมังงึกอุ๋งจริงปะเราลองเพลงก่อนมาอุ๋งอุ๋งเราลองเพลงเมื่อวานเมื่อวานฟิตติ้งอ๋อเมื่อวานฟิตอ๋อโอเคเมื่อวานเราไปฟิตติ้งกันมาใช่ครับผมผึ่มเหรอใช่ครับผมใช่เมื่อวานไปฟิตติ้งเป็นไงพี่เออสนุกไหมสนุกสนุกบรรยากาศในกองสนุกมากเลยเพราะมีพี่แชมป์อ๋อพี่แชมป์พี่แชมป์ที่เล่นเป็นตัวเชื่อมทุกคนอ่ะเออที่เล่นเป็นช่างยอดในเรื่องใช่แชมป์ตลกเขาก็จะตลกเขาก็จะมีความแบบเขาแบบเป็นคนพูดเก่งอะพี่แล้วเขาเป็นดีเจเป็นวิธีกรมาก่อนนะก็จะเป็นเอนเตอร์เทนในระดับหนึ่งครับโอ้โหหมดเลยอะแล้วก็พี่ออฟพี่ออฟพี่ออฟคือแบบโอ้โหทำทุกอย่างดูหน้าผมพ่วงกับครับผมใช่ทุกคนต้องฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับผมเราติดตามเลยเป็นเรื่องแรกของมิกด้วยแล้วยังก็ฝากน้องผมด้วยนะครับคนดีไหมคนดีมุ่งอุ่นได้ยังครับมุ่งอึกอึกภาพฟิตติ้งที่ปล่อยออกมาภาพฟิตติ้งที่ปล่อยออกมาตอนแรกไม่คิดว่าภาพจะออกมาเยอะขนาดก็สามทุ่มป่ะสามทุ่มสามทุ่มแล้วอ่ะใช่ครับก็เลยงงเอ้ยได้ภาพเร็วจังแต่อันนั้นไม่ใช่ออฟฟิเชียลนะอันนั้นคือแค่ใช่ไม่ใช่ออฟฟิเชียลนะน้ำจิ้มออฟฟิเชียลมันจะฟินขนาดอ่ะก็ต้องรอดูกันครับผมนั่งนี่ไหมเฮ้ยนั่งนี่ไหมวันนี้นั่งด้วยกันมานั่งด้วยกันครับอันนี้ไม่ใช่ออฟฟิเชียลถ้าออฟฟิเชียลเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงใช่รู้สึกยังไงพี่เอิร์ธในการเล่นเรื่องนี้กับรู้สึกว่าเป็นยังไงรู้สึกเป็นไงแบบดีใจได้เล่นกับน้องที่สนิทก็ตอนแรกคิดว่าได้เล่นคนที่แบบสนิทสินด้วยแล้วมันจะเล่นได้ง่ายแต่พอคิดไปคิดมาไอ้ความสนิทนี่แหละมันทำไม่ยาก นี่มันรู้สึกมันทำไม่ยากมากเลยการเล่นเนี่ยแต่เล่นเยอะมันต้องแบบเวลามองตาอย่างเงี้ยมันต้องแบบพี่เอิร์ธหลุดตลอดเลยอ่ะไม่จริงไม่เคยหลุดเลยมั้งแกก็หลุดเหมือนกันไงทำไมแกชอบขำอ่ะแล้วตะกี้แกบอกพี่เอิร์ธหลุดตลอดแต่แกขอโทษครับโอเคครับนั่นแหละก็คือต่างคนต่างหลุดเลยบางทีแบบซีนดราม่าตอนถ่ายทีเซอร์ก็จะมีขำบ้างแหละจะมีแบบสายตาแบบไม่เชื่อกันบ้างแหละเพราะว่ามันแบบมันดูทุกอย่างมันจะแบบพี่ทำอะไรทำอะไรอะไรอ่ะมันจะมีความกวนนิดนึงใช่มันฮะมันจะขัดใช่แล้วหัวเราะหลายรอบมากอ๋อซีนกำลังมองตาอยู่อ๋อซีนพอผมมีหน้าที่ดูแลคุณใช่ไหมอะไรคือซีนนั้นมันกำลังแบบต้องแบบเขาเรียกว่าไม่ละแม่แล้วพี่แกก็กินน้ำลายแล้วมันแบบด้วยความเงียบมากแล้วน้ำลายเงียบแล้วแบบไม่ยินเสียงแบบเยอะอะคือมันดังแล้วพี่เอ๋ก็แบบพี่เอ๋นี่ก็หลอกเราทุกรอบเลยอะก็มันขำนะไม่มันเป็นฟิลตอนนั้นไงเออมันเขินขอโทษได้ไหมล่ะอะไรนะเพลงมาแล้วเพลงมาอุ่งอึ่งมาแล้วเต้นด้วยกันเดี๋ยวเราเต้นไม่เป็นใกล้ๆนะจ๊ะอยากเห็นคนแสดงจริงเต้นจริงไม่อยากดู MV แล้วจำไหมยืนด้วยยืนด้วยยืนด้วยอุ้ยจำได้เหรอจำได้โอ้โหจำได้ด้วยจำได้อ่ะเรื่องแรกอ่ะแต่สุฮะเรื่องแรกที่ดูด้วยกันถ้าเราสำคัญเป็นพี่เป็นน้องจริงจังตัดพ้อว่ะตัดพ้อจริงพูดหลายรอบแล้วนะ26แล้ววะ26ไม่ก็แล้วไงอ่ะ26แล้วไงอ่ะพี่จะบอกว่า3รอบอ่ะใช่ใช่เห็นไหมเรื่องแรกอะไรนะอะไรบ้างดูแค่ How to ทิ้งแค่นั้นอ่ะจะให้เขาที่จำได้ที่ผมเพิ่งดูอ่ะอะไรอันก็ไม่ได้เราเรื่องอื่นอะไรตามนั้นเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรก
Fast and Furious อ๋อดูไม่รู้เรื่องเขาหลับใช่ปะไม่หลับไม่หลับนี่นี่เขาดูหนังเขานั่งท่านี้เว้ยเอ้ยถอดรองเท้าแบบก็คือยกขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งดูแบบอย่างเงี้ยตกใจเหมือนกันนะตอนนั้นนะตกใจไม่เคยเห็นคนนั่งดูหนังท่านั้นอ่ะจริงๆเป็นแบบมันไม่ค่อยดีหรอกเพราะว่ามันจะทำให้เบาะที่นั่งเขาเปื้อนเฮ้ยไม่แต่เหมือนไม่ได้ดูแค่ยกขึ้นมาเฉยอย่างเงี้ยทำไมเป็นท่านั่งที่แปลกมากพี่ไม่ได้เอามาเหยียบข้างบนนะแต่แบบขึ้นมาแล้วก็แขนรัดเนี่ยอ๋ออย่างนี้เหรอเอออย่างเงี้ยเนี่ยนะเออทั้งเรื่องเลยอ่ะจริงเหรอจำไม่ได้คิดว่าผมตกใจปะไม่รู้ไม่ได้ถูกอ่ะเรื่องที่สองถ้าจำได้อะไรจำไม่ได้เหมือนกัน จำไม่ได้โอ้โหจำไม่ได้แล้วแต่เรื่องที่สามมาจำได้แต่ถ้านั่งเปลี่ยนไปนะรู้ยังทำไมอ่ะเอ้าก็ถ้านั่งปกติพี่อ่ะนะเออแล้วปกตินั่งไงปกติยังไงจริงเคยเอางี้ดีกว่าเราดูหนังหลายเรื่องแบบมิกเนี่ยเคยเก็บแบบตัวหนังปะเป็นที่ระลึกว่าเราไปดูเรื่องนี้มาเรื่องนี้มาเคยเก็บปะพยายามเก็บแต่พอเราดูหนังบ่อยมากจนเราไม่เก็บแล้วอะมันเยอะแบบเยอะมากพี่อะเคยเก็บแล้วอยู่ดีแบบเราก็หายไปอะไรนะอะไรหรอหายไปไหนนะหาของก่อนหาของอะไรนี่ใช่หรออ้าวอยู่ที่พี่หรอหาตั้งนานมันก็ไม่บอกให้หาตั้งนานทำไมตรงนี้มันเลือดเธอขนาดมันกินอยู่เนี่ยอะไรนะโอ้โหอะไรนี่คืออะไรมิกเศษซากอะไรทำพี่เอิร์ทไม่กินหรอกินปกติกินรสไหนอ่ะเดี๋ยวป้อนไม่ป้อนไม่จริงหรอกท่านทำไมไม่เข้าใจอ่ะอะไรนะไม่ป้อนอ่ะป้อนอะไรไม่ป้อนจริงเหรอไม่ต้องป้อนหรอกทั้งนั้นป้อนหรอกเฮ้ยหลายรอบแล้วอร่อยพี่อร่อยดีขอน้ำหน่อยแต่เนี่ยเดี๋ยวเขาน้ำอยู่นี่เดี๋ยวเขาจะใกล้เปิดโรงหนังแล้วใช่เดี๋ยวเขาจะใกล้เปิดโรงหนังแล้วยังไงก็ให้ทุกคนกลับมาดูกันนะครับแต่เนี่ยเพราะว่าเขามีมาตรการควบคุมอย่างเต็มที่เลยไม่มีมาตรการอะไรบ้างก็มีวัดอุณหภูมิใส่แมสแล้วก็ใส่เฟสชิลแล้วก็มีเช็คอินเช็คเอาท์ใช่ครับแล้วก็ทุกที่เลยทุกร้านค้าโรงหนังเองก็เห็นว่าพอซื้อตั๋วครับคือถ้ามาเป็นคู่เนี่ยจะได้นั่งคู่กันแต่ถ้าเกิดมาเดี่ยวเนี่ยก็นั่งเดี่ยวไปนั่งเดี่ยวไปแต่ว่าแต่มีนี่กั้นอ่ะเขาเรียกว่าพาร์ติชันใช่ถ้าเกิดแบบนั่งคู่เนี่ยจะมีพาร์ติชันกั้นแล้วก็จะมีการเว้นระยะห่างครับแต่ถ้ามาก็คือแบบ2คนเว้นไปแล้วก็2คนอะไรอย่างงี้มีชาวทวิตเตอร์อยากให้เล่าบรรยากาศตอนที่ถ่ายเทรลเลอร์ขึ้นเขาหรอไม่ได้ขึ้นพี่ไม่ได้ขึ้นแต่ไปแค่ไอ้ขึ้นเขาไปเซอร์เวย์ใช่ไปเซอร์เวย์ดูไปดูโลเคชั่นแล้วก็ไปเที่ยวด้วยใช่อ่ะเราพูดถึงเรื่องตอนเทเลอร์เป็นไงบ้างได้ข่าวว่ามิกคือไม่ได้นอนเลยไม่ได้นอนทั้งคืนเลยนะเพราะว่าอะไรตื่นเต้นมากอ่ะคือมันเป็นงานแรกของเราแล้วแบบเราไม่เคยเล่นอะไรมาก่อนอะไรเงี้ยมิกก็เลยแบบแพนิคอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้นอนทั้งคืนเลยก็คือตอนเล่นซีนสุดท้ายอ่ะสุดท้ายคือร้องไห้เออซีนนั้นน่ะแล้วแบบคือมันอ่ะปล่อยหมดเลยเว้ยคือทุกอย่างคือแบบปังปังปังแล้วมาตีเอิร์ทขึ้นแรงมากคือจริงๆในเรื่องเขาให้แบบทุบๆนี่แหละแต่เนี่ยคือแบบเจ็บเริ่มเจ็บแล้วนะเจ็บแบบเอาพลังแบบทุกอย่างปวดหัวมากนะตอนนั้นคือมันแบบตุบๆๆๆเพราะว่านอนน้อยนอนน้อยแล้วแบบทั้งวันน่ะแล้วแบบพอไปซีนสุดท้ายแล้วก็แบบเอาออกมาออกมาอะไรเงี้ยเอาออกมาแล้วแบบเอาขวดพลังพูดใจออกมาเอาออกมาพอหลายรอบนะก็สามล้านวิวแล้วสามล้านแล้วอีก20,000โอ้โหขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามกันมานานมากตั้งแต่ปล่อยพาลอตไปจริงๆนานมากเลยนะเกือบปีเลยนะเรายังแบบคือรอกันนานจริงๆอ่ะทั้งคนอยากดูทั้ง
ทั้งทีมงานนักแสดงว่าทุกคนอยากในเรื่องอ่ะก็เกี่ยวกับการรอนะคือจริงก็ต้องรอรอนานๆไม่แต่เราก็เข้าใจสถานการณ์ช่วงนี้มันแบบทุกคนก็โดนผลกระทบหมดใช่ทุกคนโดนผลกระทบหมดก็สนุกดีสนุกดีเป็นการถ่ายทีเซอร์ภายในวันเดียวแล้วก็กี่ซีน44ซีนเฮ้ยจำได้ขนาดนั้นเลยเหรอ4ซีนถึง45แกจะไม่ขนาดนั้นเลยจำได้แต่แกอาจจะเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นคนเดินเรื่องก็คือวันนั้นอะไม่ได้พักเลยไม่ได้พักมิ้งไม่ได้พักเลยอะก็เก่งแล้วแหนพี่หันไปมองวนทำไมอะไม่มองเก่งจริงเฮ้ยแต่พี่เอิร์ธพูดชมนะชมชมอะไรนะพี่อายผมอายเขาก็คือมิกอะไม่อยากให้เอาออกเพราะว่ามันทำหกอันนี้คือติดเหมือนเด็กน้อยมากอะไรนะเฮ้ยอันนี้มีล้างที่ล้างมือด้วยเวลากินกินในโรงหนังเนี่ยเขาก็จะมีผ้าทิชชู่เปียกป่ะให้ด้วยทิชชู่เปียกฆ่าเชื้อใช่ไหมฮะฆ่าเชื้อใช่ไหมใช่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 เพราะมีส่วนประสอบปวดส่วนประกอบส่วนประสอบจะทำอะไรเหรอจะไลฟ์ด้วยกันได้ไหมอย่าจะไลฟ์ด้วยกันได้ไหมอยากให้ไลฟ์ไหมครับอยากให้ทำอะไรกันอยากให้ทำอะไรให้ถึงแค่3ล้านวิวใช่ก็อะไรนะทุกอย่างเลยเหรอทุกอย่างถ้าทำได้จะทำให้ทำได้อ่ะทำได้ก็ได้อ่ะคำถามจากในเทนเจอร์ค่ะถ้าได้เล่นหนังอยากให้พี่เอิร์ธหรือมิ้งเล่นเป็นบทอะไรอ่ะลองให้บทอยากให้พี่เอิร์ธเล่นเป็นบทอะไรเหรออืมอยากให้พี่เอิร์ธเล่นเป็นบทตัวร้ายอะไรเงี้ยตะคอกเก่งๆดุๆอะไรเงี้ยผมว่าพี่เขาน่าจะทำได้นะผมเชื่อเห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมอยากเล่นบทร้ายเหมือนกันครับทำไมครับทำไมถึงอยากเล่นแต่ไม่ถึงขั้นตะคอกถ้ามันไม่มีมูลก่อนอะอะไรนะถ้ามันไม่มีคนเริ่มต้นก่อนอะก็ไม่ตะคอกอยากให้มิกเล่นเป็นแบบฆาตกรโรคจิตอะเพราะเวลามันแบบตื่นเต้นอะมือมันจะสั่นจริงอันนี้พูดเรื่องจริงเพื่อนรู้เพื่อนรู้คนรู้ทุกคนรู้ทุกคนรู้ไม่ขับรู้โอ้ยจังหวะเพราะว่ามือมันชอบสั่นเวลาแบบตื่นเต้นหรือว่าเวลาเหนื่อยนอนน้อยมือมันจะสั่นแล้วใช่เวลาแพนิคอะเป็นเวลาแพนิคใช่แล้วทีนี้ก็พยายามสังเกตว่าเวลามือสั่นอะบอดี้มันจะเป็นยังไงบ้างคือตาคือแบบตาคือตามันจะตำตามันจะดูเหมือนแบบน่ากลัวเหมือนแบบแอดมิดไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีบ้างพยาบาลไหมเวลาไม่ได้กินข้าวหรือเวลาเครียดจัดๆอะไรเงี้ยรู้ดีนะเนี่ยเราก็ชอบสังเกตคนทำไมใช่ครับนั่นแหละแค่นั้นก็อยากให้เล่นแบบเหมือนฆาตกรโรคจิตแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฆาตกรโรคจิตถ้าเราเป็นแพนิคก็ใช้ตรงนี้ไงเอาไปเล่นได้เพราะว่ามันดูแบบมันดูจิตนะมือสั่นตามองต่ำอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยตามองต่ำเหมือนคิดอะไรอยู่ตลอดเวลามองไงเนี่ยทำไมวะตามองต่ำตาเป็นยังไงอะไรมันคืออะไรตามองต่ำของพี่อ่ะตาแบบมองลงพื้นไม่ใช่แบบเหมือนคิดอะไรอยู่ตลอดเวลาคิดอะไรอยู่ตลอดใช่อ๋อเก็ตละอืมได้ข่าวว่าชอบกินป๊อปคอร์นไม่ใช่หรอชอบกินป๊อปคอร์นเพราะว่าอะไรอ่ะป๊อปคอร์นมันอร่อยอร่อยมันเพลินดีเวลากินน่ะต้องกินตอนแบบดูหนังได้ป่ะหรือว่ากินแบบซื้อมาแล้วก็กินได้เลยกินได้ดูหนังก็ได้แค่เราดูหนังใช่ไหมเพลินดีใช่ไหมมันจะเพลินเหมือนแบบสร้างเขาเรียกว่าสร้างบรรยากาศบรรยากาศแล้วเวลาดูหนังนะชอบไปนั่งที่นั่งปกติหรือว่าเป็นที่นั่งแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ VIP อะไรเงี้ยชอบซื้อแบบสวีทแต่นั่งคนเดียวเว้ยเพราะว่ามันจะสบายใช่ป่ะเออรวยไม่ก็เก็บตังค์ไปดูไงคอหนังจริงครับดูบ่อยมั้ยดูบ่อยใช่มั้ยเจอได้นะครับในโรงหนังนี่แล้วไปจิ้มอะไรน่ะอะไรอ่ะพี่เพิ่งทำหล่นไปแกเครื่องไม้ชาไม่ใช่หร
เราได้เหรออยู่ๆเราก็เล่นอย่างเงี้ยเกเครื่องมั้ยให้ฉันไม่ดีเครื่องหล่นเองเหรอเออพี่หยิบแล้วมันก็หล่นเออไม่รู้จริงจริงจริงชอบเถียงกันไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเนาะแต่แบบเถียงกันตลอดเวลาเลยเว้ยจริงไปแล้วหลุดเลยพี่เอ๋ชอบแย่มิกอะเออพูดความจริงพูดความจริงพูดความจริงพี่เอ๋ชอบแกล้งก่อนเราแกล้งอะไรเป็นไงอะโกรธจริงโกรธจริงตีจริงแหมเคยโกรธจริงไหมบ่อยบ่อยอยู่เคยครับก็คุยเดี๋ยวก็หายกันเรื่องก็มาเล่นก็ดีกันเองอ่ะเดี๋ยวเออแต่เป็นจะเป็นฝ่ายที่แบบถามไหมถามก่อนเมื่อวานไหมเมื่อวานไหมเมื่อวานไหมเมื่อวานเมื่อวานอะไรอ๋อไปฟิตติ้งแล้วก็ทะเลาะกันเราไม่ได้ทะเลาะกันตอนไหนไม่รู้ตอนเย็นอ่ะนะเอออ๋อมิกเป็นคนแบบว่าเวลามีคนพูดจาแบบไม่เข้าหูเท่าไหร่อย่างเงี้ยหรือว่าผมไม่ใช่มิกพี่ก็เป็น ไม่ใช่ไม่ต้องมาบอกว่ามิกนี่เป็นคนเป็นไม่เลยเป็นหนักกว่ามิกพูดเกี่ยวกับเรื่องที่มันแบบจี้ใจดำเขาอย่างเงี้ยเขาจะแบบนิ่งแล้วก็จะแบบไม่ชอบแล้วเมื่อวานเออหลุดปากไปว่าแบบเออมิกเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วไม่ใช่หลุดเมื่อวานแล้วเขาหลุดตลอดหลุดบ่อยมากแล้วเขาก็แบบเงียบไปแล้วก็นิ่งๆแล้วก็เรารู้สึกได้ตอนแรกไม่รู้สึกเพราะว่าไม่รู้สึกไม่พอก่อนออกจากร้านข้าวก็ถามว่าเอ้ยมิกถ้าจะกินข้าวตอนนี้มันจะอ้วนปะวะแล้วมิกก็แบบเออไม่รู้ใช่แบบไม่รู้มึงกินไปเลยสถานการณ์ไม่ดูร้ายอีกแล้วพูดเล่นจริงไม่ฟังเลยให้ตลอดเลยจริงแล้วเนี่ยก็คืออ๋อมันคงโกรธแน่ๆเลยที่เราพูดไปไม่ได้พูดแล้วพอโอเคย้ายกลับบ้านก็เอาไงดีวะหรือจะไม่ทักไปหรือว่าค่อยคุยกันวันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็โทรไปไหนก็ได้เพราะว่าผิดเองที่แบบไปเอาจริงๆว่าแต่เมื่อวานพูดไม่โกรธนะเว้ยพูดจาไม่เข้าหูอะไรเงี้ยเมื่อวานจริงๆเมื่อวานไม่ได้โกรธนะอืมแต่ละขอโทษไปก่อนแล้วว่าไม่เอาเนี่ยไม่พูดดีกว่าเนาะเออแล้วมึงไม่ได้รู้สึกว่าโกรธเขาเหรอไม่จริงๆก็ไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธยังด่ากูอยู่ยังด่าฉันอยู่เลยพูดมึงเหรอเมื่อกี้พูดมึงเหรอเธอยังด่าฉันอยู่เลยเราเป็นคนอย่างนี้เหรอเราเป็นคนอย่างนี้เหรอแกยังด่าฉันอยู่เลยฉันไม่ได้ด่าอะไรแกเลยจะพูดจะไม่ได้ใส่ฉันไม่ต้องได้ไหมพอแล้วฉันน่ะอืมเราฉันไม่ติดโกรธแกมาไม่มีเห็นไหมสามนั้นจริงไม่มีติดโกรธเคยพี่เออแต่บางเรื่องถ้ามันเซนซิทีฟกับคำพูดมากกว่ามีอีกเอาจริงอืมแต่ถ้าบางเรื่องที่มันรู้สึกว่าเออมันผิดจริงๆมันก็จะโทรมาแต่เนี่ยจะไม่ค่อยรับจะยิงเวลาเราเวลาตัวเองเวลาสมมติทะเลาะกันเนี่ยพี่เอิร์ทโทรมาแบบเรายังไงเราก็ต้องรับถ้าเราไม่รับมันจะแบบมันจะไม่โวยวายแบบโทรมาไม่หยุดแบบ50กว่าสายก็เคยจริงเคย50กว่าสายเออไม่รู้ไม่หยุดโทรมาไม่หยุดเนี่ยก็ต้องรับอะไรเงี้ยเคยครั้งนึงเคยเหรอเคยมีครั้งนึงอืมน่าจะเคยแล้วครับน่ากลัวมากแต่ถ้าเกิดโทรไปตัดสายเป็นคนแบบเพื่อให้รู้ว่าเพื่อให้รู้ว่าโกรธจริงเป็นคนแบบนั้นแต่จริงๆอะใจอ่อนไปตั้งนานแล้วจริงๆเราเป็นคนใจอ่อนกับทุกคนอยู่แล้วเวลาเห็นแบบถึงเวลาเราถ้าเขาผิดจริงๆเนี่ยเวลาเขาโทรมาแค่ครั้งเดียวเราก็อยากจะรับเพราะว่าเมื่อมันจะได้คุยกันจะได้เคลียร์กันแต่เนี้ยเป็นมิกรู้สึกมันสนิทกันนานไงก็เลยให้มันรู้บ้างว่าเราโกรธจริงให้รู้หลายรอบจังเลยนะทุกรอบเลยให้เราเขารู้ว่าเออว่าเราโกรธจริงนะก็เลยไม่รับโทรศัพท์ถ้าทำบ้างสายทิ้งบ้างถ้าทำบ้างอ่ะถ้าไม่จะโทรไปก็จะโทรไปเรื่อยๆประมาณนั้นเหมือนผัดกันแบบผัดกันโกรธอะไรเงี้ยก็เคลียร์กันเนาะเคลียร์กันทุกครั้งแต่นี่เมื่อวานจริงๆทำไมเมื่อวานอะไรใช่ตอนแรกพี่โอ๊ตก็โทรมาแต่ว่าโทรมาเมื่อคืนโทรมาเมื่อคืนไม่โทรไปเมื่อคืนถ้าไม่ทำงานไม่ได้วันนี้อะมันก็ต้องคุยกันอยู่ดีอะพี่โทรมาอยู่แหละอยู่ดีแหละอยู่แหละแหมแกล้งบ่อยแกล้งไม่มันเมื่อวานแบบเอาดีคนแกล้งไม่หมดเลยเว้ยทั้งลุงกับพี่แต่งหน้าให้มันลุงแกล้งไม่หมดเลยงงมากทุกคนเขาว่าอยากจะแกล้งน้องก็เหมือนแบบเฮ้ยเรียนหมอเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยดูแบบใสๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันไม่ใสเลยเฮ้ยจริงไม่ใสเลยร้ายมากคนเนี้ย
จริงนี่ว่าไงครับจริงทุกคนรู้แฟนคลับรู้ว่าไม่ใส่ไงร้ายมากไม่จริงจริงทุกคนรู้แฟนคลับรู้เอาแต่หัวนะแม่นี่ติดมากเลยเนี่ยถามว่าทำไมเคยแบบกินป๊อปคอร์นเยอะที่สุดกี่กล่องเคยกินคนเดียวหมดกล่องใหญ่แต่ไม่ใช่ไม่มันไม่ใช่กล่องใหญ่อ่ะพี่มันเป็นกินคนเดียวหมดกล่องใหญ่คือแบบเป็นกล่องไม่ใช่ใหญ่ขนาดกล่องกระดาษใช่ไหมที่เขาใช่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 คนเดียวคนเดียวแต่ก็กินประมาณนั้นตลอดไม่แปลกใจแล้วไม่แปลกใจครับชวนคุยมั้งดิชวนคุยถามเยอะมากแล้วเนี่ยเหมือนมาสัมภาษณ์มิกซิ่วเลยเนี่ยสัมภาษณ์มั่งยังไงพี่กำไรเนี่ยพี่คิดจะคืนผมได้ยังพี่คิดจะคืนผมได้ยังตอนแรกไปงานไม่ใช่ไปงานหรอกแบบไปไหนกันวะไปกินข้าวกันไปกินข้าวนะกินข้าวกันปกติก็เอ้ยสวยดีไม่ได้คือตอนนั้นมิกใส่อีกอันหนึ่งไปแล้วมิกอันนี้จริงๆอ่ะมิกทำหายแต่มิกวันนั้นมิกเอากระเป๋าอีกใบหนึ่งไปฉันไม่ควรเจออันนี้อยู่ในกระเป๋าใช่ๆอยู่ในกระเป๋าแล้วแบบมิกหาไม่เจอทิ้งมันไว้ตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยมิกเลยเอ้ยไหนๆก็มี2อันแล้วก็เลยมิกขอยืมอันนี้นะไม่ได้ขอก็ไม่ได้ขอเลยพี่หยาบมาพูดว่าขอก็เอาเลยได้ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้คืนอีกเลยเคยเอาคืนแต่ก็ไม่ทวงไม่ใช่หรอฮะก็ไม่เห็นทวงหยิบคืนเอาไปคืนแล้วรอบนึงแล้วพี่แกนะเออแล้วพี่ก็ถอดจากถอดของที่ใส่ไปเอากลับไปอีกรอบนึงจริงเหรอเออไม่คนแถวเลยเหรอเป็นคนแปลกๆเหมือนกันนะเราอ่ะไม่เป็นไรหรอกน้องเห็นน้องมี2เส้นไงพี่ก็อยากมีบ้างพี่ไม่มีเงินซื้อจะให้เขาได้ป่ะเออให้ฉันได้มั้ยจะเลี้ยงข้าวแกตลอดพี่อย่ามาใช้คำว่าพี่เลี้ยงข้าวมีตลอดอย่ามาใช้คำนั้นแล้วมันมีหน้าแบบว่าทุกคนดูผมเป็นคนแย่พักก่อนแล้วมันยังมีแบบมันยังพูดว่าพี่เป็นพี่ต้องเลี้ยงมิกสิเคยเห็นมิกมันเล่นมือถืออยู่ก็กระเป๋าตังค์อยู่ข้างๆไงก็เลยว่าหยิบตังค์มันจ่ายแล้วใช่บอกทีหลังคือหยิบกระเป๋าตังค์ไปเลยอ่ะแล้วก็ไม่รู้ตัวก็คือจ่ายเสร็จแล้วค่อยมาพูดว่าแบบเออซึ่งไม่ดีเลยอ่ะไม่มิกก็เคยเลี้ยงข้าวพี่ตอนไหนอ่ะแต่ตอนนั้นส่วนใหญ่ฉันเลี้ยงไม่ใช่หรอส่วนใหญ่ฉันเลี้ยงไม่ใช่หรอส่วนใหญ่แกก็ไม่ได้เลี้ยงฉันก็เคยเลี้ยงก็เคยคือข้าวจ้ะเคยเลี้ยงข้าวเหมือนกันเคยเลี้ยงโยเกิร์ตแลนด์พี่เอิร์ดรอบหนึ่งอร่อยชอบกินโยเกิร์ตแกงเว้ยคือจริงๆอ่ะมันเป็นร้านไอติมที่แบบต้องกดอ่ะ ต้องกดแล้วก็ชั่งน้ำหนักอ่ะทุกคนรู้ใช่ปะแล้วก็แบบอย่าพูดเงียบแล้วมันรู้จักกันมานานมันเลยมีเรื่องเยอะไงไม่แล้วนี่ก็กดมาโอ้โหเต็มเลยก็ผลไม้ท็อปปิ้งไงเป็นผลไม้แล้วคือชอบกินผลไม้ก็เลยแบบโอ้โหผลไม้ใส่ผลไม้หนักอ่ะแพงมากหนึ่งเราอ่ะใหญ่เราก็เหมือนกันหนึ่งแต่ไม่ใช่เคสไม่เคยสั่งของแกล้งแกเลยสักครั้งเดียวโอเคนี่ไม่ได้แกล้งนี่อยากกินจริงๆให้ไม่ให้แต่เอามาแล้วไม่คืนด้วยไม่ต้องขอไม่ต้องขอฉันก็ให้หรอเออมีคนฝากถามมาค่ะว่าให้ถามนะสำหรับการถามมิกชอบเอิร์ธแบบตัวจริงหรือแบบในซีรีส์นิทานทางดาวพูดให้ดีนะชอบมิกแบบตัวจริงหรือแบบในซีรีส์นิทานทางดาวพูดให้ดีนะยากอะไรชอบแบบไหนมากกว่าการที่จะตอบก่อนชอบไม่ยากหรอกแต่แบบพูดยังไงตลอดเลยอ่ะวันเนี้ยพูดยังไงให้มันดูดีนิดนึงไม่เอาไม่ต้องเฮ้ยจะเป็นคนไม่จริงหรอพูดความจริงดิเดี๋ยวจะพูดความจริงแล้วเนี่ยพูดความจริงมาในเรื่องว่าคือในเรื่องมันไม่ได้แบบกัดกันขนาดมันไม่ได้ตีกันขนาดนี้ไงบางวันคือแบบจริงคือมันตีกันหลายเรื่องไงก็เลยแบบจนบางครั้งคือแบบเออทำอะไรทำเหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยเออแต่ในเรื่องจะมีมันจะมีความแบบว่า
ยังเห็นใจกันบ้างใช่ปะยังแบบยังช่วยเหลือผู้กองเอ้ยยังช่วยเหลือผู้ผ่าบ้างอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะเป็นแบบมีนิยามในเรื่องไม่จอยไม่เชื่อเออมันไม่จริงเพราะมันพูดจริงนั่นแหละแล้วก็ไม่จอยอ่ะตอนนี้อันนี้นอกเรื่องก็ดีครับไม่จริงอ่ะอันนี้เมื่อกี้ไม่จริงที่พูดว่าดีออกมาไม่จริงพักๆอ่าเดี๋ยวพี่แล้วชอบอันไหนในระหว่างในภูผากับเอิร์ธชอบพี่เอิร์ธมากกว่าอุ้ยแล้วไม่โอ้หกแล้วชอบมากกว่าชอบแกบอกเกลียดฉันทุกวันให้น้องตอบกับพี่เอิร์ธไม่หมายถึงแบบถ้าแบบชอบถ้าชอบที่จะแบบจะเล่นจะอยู่กับใครมากกว่าว่าชอบคนแบบพี่เอิร์ธมากกว่ามันเพราะว่าอะไรซีเรียสซีเรียสทำจริงจังมากอ๋อไม่ชอบคนจริงจังไม่ชอบคนจริงจังแบบเขาบ้างไงไม่ชอบคนนิ่งอ่ะพี่ไม่ชอบคนนิ่งเออไม่ชอบคนนิ่งชอบคนที่แบบคุยด้วยเล่นได้อะไรเงี้ยคุยกันได้อ่ะเออ มากกว่าแอบดีใจดูออกเมื่อกี้คือคำตอบของเออคือทิ้งไปได้เลยนะเออดูแย่ไปเลยนะก็ไม่เป็นไรยอมยอมยอมก็ได้ขอบคุณครับเดี๋ยวอ้วกละทำไมตกใจมีคนเคยเมื่อวานปิ้งของตัวอันทางกาวคือจะตีกันตอนขาก็ตีกันอ๋อผมรู้สึกตีกันตั้งแต่เข้าเต็มเลยผมรู้สึกผมไม่ได้หยุดเลยจริงๆมันเคยมันได้เล่นกันขำๆนะเออมันขำๆมากกว่าครับบางทีแบบเราไปชอบแย่เขาแล้วเขาเหมือนแบบเหมือนจะไม่เล่นแต่เราแบบต้องเล่นกับฉันให้ได้เนี่ยแล้วเออเล่นก็ได้วะก็เลยกลายเป็นกับเออมาตีกันแล้วก็ในยังไงอะก็เล่นก็มันต้องจบแบบก็มันต้องเวลาตีกันอะมันก็ต้องจบได้กอดกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโกรธกันใช่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 พอแบบเอ้ยเริ่มโกรธแล้วร้องเอออะไรก็เอาไว้นี่มั้ยครับจบได้ก่อนยังไงนะได้เปล่าเนี่ยมันไม่ได้ฟีลไงถ้ามันไม่ได้ก่อนแบบปกติเออก็ก่อนแบบแค่นี้เหรอเนี่ยมันมึงตีกูแล้วแหละไม่ได้ตีเนี่ยชอบใส่ร้ายอ่ะทุกคนรู้ครับมาเมื่อกี้ไม่ได้ตีนะพี่ออฟรู้ครับพี่ออฟเลยเหรอพี่เอพี่อูรู้ครับทุกคนรู้พอแล้วพอละยังไงเฮ้ยแล้วช่วงนี้พี่ไม่ได้ไปฟิตเนสเลยปะไม่ได้ไปเลยเพราะว่าฟิตเนสเขายังไม่ได้เปิดให้บริการก็ฟิตเนสแบบแต่ก็เห็นเล่นอยู่ห้องเปล่าเล่นบ้างอยู่ห้องอ่ะนี่ตัวแบบน้ำหนักลดไป3กิโลเนี่ยจริงเหรอลดแล้วเหรออืมหมายความว่าไงหมายความว่าไงหมายความว่าไงลดไป3กิโลอะไรติดหน้าผมติดหน้าหรือผมอะไรทำอะไรผมอะไรผมเป็นไรทำไม่ทำไม่ทำเถอะสงสารหน่อยมันออกไลฟ์อยู่สงสารหน่อยสงสารหน่อยนะอืมทำแย่กว่าเดิมไหมเนี่ยโอเคนี่มันแย่กว่าได้เอาดีๆได้ฟิตเนสมีคนถามพอดีเลยว่าว่าอะไรครับไม่ไหวยังไงก็ไม่ไหวไหวแค่ตัวแค่นี้น้ำหนักเท่าไหร่ตอบความจริงฮะพอๆกับพี่พอๆกับผมคิดว่าไงจริงเหรอเอาอะไรมาตัวเล็กหันข้าวเขาเป็นคนอย่างนี้เลยไม่ต้องสืบแล้วทีนี้แหมเนี่ยชอบชาวบ้านชาวช่องชาวรู้กันหมดแล้วไม่ต้องคีบแล้วไม่ได้คีบเลยพี่นี่เป็นตัวตนของตัวเองอืมมีชาวทวิตเตอร์เมื่อคืนเขาก็นอนหลับดึกแหละฝากถามว่าข้อความเมื่อคืนน่ะที่เอิร์ธอันเซนันดีลีทไปอ๋อเห็นแล้วแหละไม่เห็นว่ามันขึ้นมิกเล่นอยู่แล้วมันอ๋อขึ้นแล้วแต่ว่าเราทำไมต้องอันเซ็นทำไมต้องลบอันนั้นออกไปอันที่บอกว่าน้องดื้อ
น้องดื้อ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 หรือเปล่านะเออประมาณนั้นมันคิกเบลไปอ่ะแบบเดี๋ยวตัวเองไม่เท่ไงเดี๋ยวตัวเองไม่ดูใช่ใช่ดูไม่คูลอ่ะชอบน้องดื้อน้องดื้อหรือเปล่าก็เลยมันเบลไปชอบอันเซนเป็นอะไรก็ไม่รู้คืออะไรเออชอบแบบอันเซนเป็นอะไรไม่รู้เราไม่อันเซนเลยเราไม่อันเซนเลยเราอ่ะอันเซนไม่อันเซนจะบอกให้มันโกรธจริงนะถ้าใครอันเซนอ่ะเออโดนมาแล้วใช่นี่เลยถามว่าถ้าไม่ถึงโกรธแค่อังเซนเพราะว่ายังไงเอ๋ยก็พิมพ์ข้อความใหม่ไปไม่ได้พิมพ์ใหม่เหมือนบางครั้งอ่ะพี่พิมพ์มาแล้วแบบอ้าวเดี๋ยวถ้าเห็นแม่งต้องโกรธแน่นอนเงี้ยพี่ก็จะอังเซนไปเลย แต่ว่าเห็นไงคิดไปเองอ่ะยังไม่ทำอะไรเลยเคยเห็นไงเคยเห็นด้วยอย่าไปเชื่อครับอังเซนอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อใครตอนนี้อย่าไปเชื่อใครอย่าไปเชื่อหัวเราะกงเกินเฉยเลยอ่ะแพ้ก็บอกว่าแพ้อย่ามาครั้งเดียวโอ้โหรู้จักกันมา6ปีอันเซนมา300ครั้งได้เวอร์จริงไม่จริงไม่จริงเหมือนกันพูดเล่นเห็นไหมก็มีแต่ก็บ่อยไม่ได้ครั้งเดียวอ่ะไม่แต่แค่อันเซนไงมันแบบไม่น่าจะเป็นท็อปปิกที่มันต้องมาแบบเถียงกันปะเวลาทะเลาะกันไม่ได้ปกติอะไรนะอะไรนะไม่มีอะไรยังไงนะยังไงต่อหมดมุกหิวไหมฮะหิวไหมหิวตอนนี้หิวเลยนี่ไงป๊อปคอร์นเอาอ่ะอืมเอาอีกเหรอกินอีกแล้วอ่ะเอาจริงป้าคือไม่หิวไม่ใช่หิวหรอกแต่ก็อย่าลืมนะอันนี้ถ้าโรงหนังเปิดเมื่อไหร่เนี่ยสามารถซื้อได้เลยนะครับเป็นบัตรเอ็กการ์ดนะครับผมสามารถดูได้ทั้งโรงหนังโรงปกติโรง 4DX กับสกรีน X ครับผมถ้าไม่เข้าใจเนี่ยสามารถเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้หรือว่าในเว็บแต่เขาจะมีร้อนส่งมาเมเจอร์ฟูดได้หรือว่าเปิดโรงหนังใช่ไหมใช่ใช่อะไรนะเพิ่งมีใช่ไหมอันเนี้ยเพิ่งมีแบบใหม่ร้อนส่งมาใช่หรือไม่ก็ถ้าอยากตามข่าวสารได้ที่Facebook Instagram Major Group โอเคแล้วก็อ๋อวันนี้ที่เราวันนี้เราได้มาถ่ายรายการเอ้ยเป็นบล็อกแล้วกันไม่ได้มาไลฟ์อย่างเดียวใช่ไม่ได้ถ่ายรายการมันไม่ได้มาไลฟ์อย่างเดียวเราไม่ได้มาไลฟ์อย่างเดียวเรามาตั้งแต่บ่าย2แล้วเรามาถ่ายบ่าย3ดิเออถ่ายวอล์ก with me เป็น EP แรกเลยนะใช่ Walk with me EP แรกนะครับใช่ครับที่จะออนแอร์วันพฤหัสนี้พฤหัสเราน่ะที่ออนแอร์ในวันพฤหัสหน้านะครับไม่ใช่มีแค่คู่เราคู่เดียวนะมีทั้งคู่อื่นอีกตั้งมากมายอะไรก็ติดตามมาด้วยนะความเป็นอะไรความแตกต่างของตัวเองครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาดูไงคู่เราเป็นไงคู่เราเป็นไงคู่เราเป็นไงก็ดีครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับทาง YouTube Channel YouTube นะครับผม Major ของ Major Group Major Group ครับฝากSubscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้รู้ว่ามีคลิปใหม่ๆขึ้นมาใช่พฤหัสหน้านะฮะอย่าลืมกันนะครับผม Walk with me ครับอะไรนะกินมั้ยเอามั้ยไม่กินกินเหรอหลายรอบแล้วกินเถอะก็กินหน่อยครับผมอยากคุยเรื่องอะไรต่อตอนนี้มีคนดูกี่คนนะพี่เอออยากรู้ว่ามีคนดูกี่คนอ่ะพันกว่าคนแต่อย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยเวลาลืมติดแฮชแท็กนะครับเวลาทวิตในของตัวเองนะทวิตด้วยนะครับเมเจอร์ X Earth Mix ครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปอ่านทุกทวิตเลยถ้าเป็นไปได้คืนนี้ถ้ามาถึงน้องเป็น Earth Mix ก็เฮ้ยเผื่อคนเขาไม่รู้ทำไมเผื่อคนเขาไม่รู้ก็นี่เป็นก็นี่โอ้โหแข็งแรงหน้าตาดีขนาดนี้ตัวใหญ่ขนาดนี้ก่อนเงี้ยหรอใช่แล้วก็เป็นครับเออไม่ถึงมิกตามหลังเพราะว่าผมเป็นน้องครับเกิดตามหลังก็เลยชื่อตามหลังไงใช่ไหมพี่ใช่จ้าใช่จ้าดีมากเช็ดกูหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่เช็ด
ม่ได้เช็ดอะไรตะกี้ยังยิ้มอยู่กินไหมกินไหมกินไหมมีคอมเมนต์อะไรบ้างอยากอ่านคอมเมนต์บ้างอ่ะพี่ลองพี่นุกลองอ่านให้ฟังหน่อยอยากให้ทำอะไรบ้างครับมีคนอยากให้ทำอะไรไหมแบบช่วงนี้อะไรเงี้ยอยากให้เราสองคนทำอะไรไหมอยากเออใช่อยากทำอะไรเพิ่มเติมแต่จริงๆทุกเทรนด์ทวิตที่เขาหมายถึงเราเราอ่านหมดนะเออใช่อยากจะฝากบอกแฟนคลับว่าจริงทุกเทรนด์ทุกเอ้ยเขาด้วยทุกแฮชแท็กใช่ไหมใช่เราอ่านหมดคือมิกะดูทุกดูสตอรี่ทุกคนดูปะดูเนี่ยดูทุกคนเวลามีคนแท็กมาครับไม่ว่าจะมีคนพูดถึงยังไงเป็นแบบตลกบ้างน่ารักบ้างเราเห็นหมดเวลามีคำพูดคนที่แบบเอ้ยอันนี้น่ารักจังนี่ตลกจังแล้วก็ส่งให้กันดูแต่เราไม่ได้เสพแต่แบบเราดูทุกอย่างไงอะไรเงี้ยดูทุกอย่างใช่ไอ้ทุกเรา follow up ทุกอย่าง follow ใช่ครับมีคนเริ่มขอมาแล้วนะคะเขาบอกว่าอยากให้อุ้มมิงว่าแล้วไม่ได้นะจริงปะเนี่ยไม่พี่ผมหนักอยู่ผมหนักอยู่ไม่พร้อมว่าไงอ่ะผมยังไม่พร้อมไปไงอุ้มผมยังไม่เซลได้ครับให้อุ้มมาอุ้มได้จริงถ้าอุ้มไม่ได้นี่ก็เขาขอมานะนี่จริงพี่ถ้าอุ้มยังไม่เห็นเป็นไรเลยเดี๋ยวตอนซีรีส์ไม่น่าอันนี้ไงเราจะโชว์ตอนซีรีส์ไงสับปรับมากคนนี้ได้หรอลงวันนี้ได้หรอสับปรับก็เอาเรียลไทม์สิเอาคำเรียลไทม์สิเรียลไอ้เรียลไทม์คือเรียลไทม์นะไม่ใช่เอาคำพูดในชีวิตจริงสิพูดไปเรื่อยมีคนบอกว่าอยากลองไม่ให้ตีกันไม่ให้ตีกันคุยกันดีๆอย่างนี้ใช่ไหมแต่เราพูดคำน้องมิกน้องมิกครับได้พูดดีๆแต่แบบจริงใจน้องมิกวันนี้พูดจริงๆกันน้องมิกวันนี้ตอนจะกินข้าวอะไรกินข้าวอะไรกินข้าวกับอะไรเออยังไม่ได้กินนี่ว่ะไม่ได้กินจะไปกินข้าวที่ไหนจะไปกินข้าวที่ไหนจะไปกินข้าวที่ไหนครับไม่ได้อะเออไม่ได้พูดต่อไม่ได้ไปไม่ถูกเลยนะถ้าแบบพูดพี่เอิร์ธอย่างเงี้ยพี่เอิร์ธไม่แต่จริงมันนานมันไม่พูดนะมันนานมันนานจะพูดทีใช่ครับนี่ก็พูดพี่เอิร์ธอะไรเงี้ยแต่ว่าผมมาเป็นคนบอกว่าบิ๊กพูดพอพูดพอเพราะว่าเอิร์ธอะไม่พูดคำว่าน้องมิกเลยเว้ยไม่เคยพูดนี่เรียกแต่มิกอย่างเงี้ยใช่ครับแต่ปกติอีมิกหรอไม่ใช่เหอะไม่ใช่ เรานี่มัน ไม่ได้เชื่อถือไม่ได้เลย ไม่ใช่ก็ดูหนังครับมีดูหนังทำไมอ่ะคนถามปกติดูหนังถามปกติไม่ใช่เราตอบไปแล้วตอบไปแล้วแต่ก็พูดอีกได้ดูหนังครับผมดูหนังเรียนหนังสืออะไรเงี้ยสอบของอ๋อช่วงนี้มิกเรียนใช่สอบเพิ่งสอบไป22ที่ผ่านมาเองของเอิร์ทก็ดูหนังเหมือนกันก็ฟังเพลงอ่านหนังสือวาดรูปอะไรเงี้ยคือเป็นมันช่วงเนี้ยมันเพิ่งรู้ว่าพี่เอิร์ทแบบวาดรูปได้เว้ยอ๋อเออวาดได้ตั้งนานแล้วคือเคยเห็นว่าวาดแต่เราคิดว่าแค่วาดไม่อยากจะชมหน่อยเหรอไม่เห็นเหรอหรือไล่ผ่านๆหรือไงพูดภาพสวยมากเลยพี่เอิร์ททำไมไม่ชมกันทำไมไม่ชมกันพี่ก็ไม่เคยชมผมนะทำไมไม่เคยพูดอาชมว่าอะไรยกตัวอย่างมีไหมมีอาพูดว่าอะไรก็เออเรียนเก่งว่าสอบติดหมอได้ด้วยอันนี้ไม่เคยพูดไม่เคยพูดตรงไหนมิกแกเคยพูดฉันเคยพูดนานแล้วฉันหรอเออหรอแกเคยพูดหรอเคยจำไม่ได้เลยอ่ะจำได้โอเคครับชมก็เคยชมพี่ว่าหล่อไงชมที่ไหนอ่ะเออเคยชมไหมวะเคยตอนเจอใหม่ๆเจอใหม่ๆเพราะว่าเจอนานแล้วเป็นไงเออพี่มันสุดยอดจริงๆเลยมีอะไรอีกนะครับมีคำถามอีกไหมทุกคนมีไหมนะอ๋อแบบน้องพายุสายฟ้าเนี่ยพูดแล้วสงสารอ่ะมิกไม่น่ารักหรือเปล่าน้องมิกไม่น่ารักหรือเปล่าพูดแล้วพูดแบบนี้น้องไม่น่ารักหรือเปล่า
น้องเนี่ยอยากฟังอยากฟังอยากฟังน้องมิกหรือเปล่าน้องมิกไม่น่ารักหรือเปล่าไม่ได้อ่ะเอาใหม่น้องมิกหรือเปล่าน้องมิกไม่น่ารักหรือเปล่าอันนี้มีอินเนอร์กว่าเดิมมั้งเฮียนี้มีอินเนอร์แล้วเหรอไม่ต้องพูดแบบแบลๆใช่มั้ยน้องมิกหรือเปล่าไม่ได้อ่ะอะไรอ่ะโอ้โหเจ็ดชิ้นวางแล้วขอเช็ดหน่อยอยากให้ดูเฮ้ยนี่มันทุเรศมิกคนบอกว่าอยากรู้โมเมนต์ที่พี่เออซื้อกาแฟให้อ๋อวันนั้นมิกไปเรียนเอ้ยพูดได้ปะก็พูดได้มีเข้าตึกไปอ่ะมีเข้าตึกไปตอนนั้นน่ะจะฝากซื้อน้ำให้พี่ออฟเพราะว่าเห็นเขาบอกว่ามีประชุมกันอะไรเงี้ยแล้วก็อยากซื้อน้ำให้เขาอะไรเงี้ยใช่วันนั้นเป็นวันประชุมบทประชุมบทใช่ครับแล้วทีนี้ก็เลยนึกถึงน้องเพราะว่าเห็นซ้อมเต้ทักเลยทักไปหาพี่แป๊ะพี่แป๊ะคือคนก็มีไปชอบกินน้ำอะไรอะไรเงี้ยก็ก็เห็นมันกินอเมริกาโน่นะไม่ใส่น้ำตาลเลยก็โอเคเดี๋ยวสั่งให้ตอนสั่งเผื่อตอนสั่งเผื่อให้อะไรเงี้ยก็แต่ไม่ได้บอกให้พี่แป๊ะว่าแบบเป็นใครอะไรเงี้ยแล้วคือมีกับเขาตึกไปพี่บอยก็ถามว่าวันนี้ไม่ต้องซื้อกาแฟมานะนี่ก็แบบคือกินกาแฟมาตลอดไงก็แบบทำไมอ่ะครับมีทำอะไรผิดหรือเปล่าหรือว่ามีกลิ่นทิ้งหรอตอนนั้นคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอทำไมไม่กลัวนึกว่าพี่บอยแบบอันนี้ใส่บอกเขาพิมพ์มาแค่สั้นๆนะว่าวันนี้ไม่ต้องซื้อกาแฟมานะนี่ก็แบบเอาแล้วทำเรื่องอะไรไว้หรือเปล่าก็ได้แบบทำไมอ่ะมีทำอะไรผิดหรอแล้วเขาก็บอกว่าอ๋อเปล่ามีคนซื้อให้แล้วแต่ไม่บอกนะว่าใครเดี๋ยวให้เดาให้ทายเอาไงก็กินก็ไปถึงก็ไปกินก็ถามเขาว่าใครก็ไม่บอกนี่ก็ไม่บอกนี่ก็ไล่ถามทีละคนเลยว่าใครเป็นคนซื้อให้ก็ยังไม่บอกแล้วก็มีคนโพสในทวิตแล้วก็งงว่าพี่แป๊ะก็โพสในทวิตตอนแรกก็ไม่รู้ว่าใครอ่ะแต่พออ๋อก็คือเราอ่ะเอาอันนี้พูดตรงๆว่าเราไม่ได้อยากบอกว่าเราจะซื้อเองเพราะว่ามันอยากให้จริงๆอะไรเงี้ยเราไม่อยากแบบว่าเซอร์วิสอะไรแบบสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยจริงๆคือมันอยากให้จริงๆได้แบบเอ้ยพี่ไม่ต้องบอกแล้วว่าเป็นอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยเหมือนพี่บอยเป็นคนซื้อแล้วเขาก็บอกว่าให้เขียนว่าอะไรแล้วเพิ่มก่อนวันที่ซื้ออ่ะเห็นมิกมันเข่าช้ำใช่ป่ะใช่เข่าเป็นนี่ก็เลยแบบแซวๆว่าเต้นให้เข่าแตกก็เป็นคำนั้นไปเอาจริงตอนแรกไม่คิดไม่ถึงหรอกเป็นพี่อ่ะจริงๆนะไม่มีอยู่ในหัวเลยว่าเป็นพี่อ่ะในใจนี่คือดับไปมือคนแรกตื่นมากมองคนภายนอกมากมองคนภายนอกมากเป็นไงคนดีวะเราไม่ได้มองกันตื่นมองกันตื่นพูดเลยว่าเราไม่ได้มองกันตื่นแต่ไม่คิดเหมือนกันกราบสิกราบตรงนี้ไหว้ไหว้ไหว้เลยขอบคุณไปแล้วขอบคุณแล้วใช่ขอบคุณแล้วซึ้งไหมซึ้งใจไม่เคยเห็นซื้ออะไรให้พี่เลยฮะไม่เคยซื้อไม่เคยซื้อเลยไม่เคยซื้อให้จริงด้วยเห็นไหมไม่เคยซื้ออะไรให้เลยอยากกินอะไรล่ะจ๊ะอยากกินอะไรล่ะจ๊ะไม่เป็นไรน้องคนเดียวพี่ดูแลได้จริงๆเบะปากแล้วคนนี้มีคนหลายคนเบะปากนะฮะไปเรื่อยอ่ะมีกินแบบเธอมากเลยดูด้วยว่าของใครของแกนะของพี่อะไรมันไหลมาฝากผลงานกันเวลาใกล้หมดแล้วพวกเราจะไปแล้วนะครับใช่เอาจริงๆมันขอฝากรายการเอ้ยฝาก Walk With Me อีกรอบนึงนะครับผมครับผม On Air EP แรกวันพฤหัสหน้าเราเป็น EP แรกเดี๋ยวจะมี EP ต่อไปเป็นคู่อื่นใช่ทางช่องทางไหนฮะมิกทางช่อง ทางช่องทาง YouTube ของ Major Group นะครับอย่าลืม Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้รับรู้ข่าวสารต่างๆนะครับผมหรือว่าอีกที่หนึ่งก็เป็น Instagram ของ Major Group ใช่ๆๆแล้วก็ฝาก Major ซีรีส์แล้วก็Major ก่อนนี่ Major โอเคฝากติดตามมิทามพันดาวก่อนโอเคครับแล้วก็ครับแล้วก็ฝากติดตามนิทานผ่านดาวด้วยนะครับรับช่องข่าวสารช่องทาง GMM 25นะครับผมหรือว่าถ้าคน
อยากรู้ข่าวสารอื่นเนี่ยแล้วก็ไปกด follow GMM TV ใน Instagram page Facebook ได้เลยครับแล้วก็ถ้าเมเจอร์เปิดเมื่อไหร่เนี่ยอย่าลืมมาดูหนังกันนะครับเพราะว่าที่เนี่ยเขามีมาตรการใหม่เรียบร้อยควบคุมที่ดูแลความปลอดภัยปลอดเชื้อโรคแน่นอนครับปลอดภัยแน่นอนอ๋อแล้วก็เบาะในโรงหนังเนี่ยเบาะใหม่ทุกอันมีการเปลี่ยนเบาะใหม่เปลี่ยนเบาะใช่ครับซึ่งดีมากดีมากครับผมมากจริงๆปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยแน่นอนมีว่าหลายๆคนต้องเป็นเหมือนมีกระที่อยากออกมาดูหนังในโรงดูหนังเนาะใช่ช้อปปิ้งกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงนี้ก็ระวังตัวด้วยนะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับดูแลตัวเองด้วยใช่ครับผมก็คงถึงแก่เวลาอันควรครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอย่าลืมนะ walk with me ครับผม Major Group นะครับผมครับบ๊ายบายฮะปิดยังแล้วเขาปิดยังไม่ใช่น่ากลัวตัดยังยังอยู่เหรอ